ผลงานอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พวกผมก็พยายามจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็พยายามจะเก็บชัยชนะมาฝากแฟนๆให้ได้ก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านนะครับก็อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะครับเมื่อณวันหนึ่งครับถ้าเราผลงานดีเราก็จะมาแชร์มีความสุขร่วมพี่น้องชาวเชียงรายด้วยกันก็ทุกแมตช์ของเชียงรายเตะก็ขอให้เข้ามาเชียร์มาชมถึงบอลจะแพ้ชนะมันเป็นเกมฟุตบอลเกมหนึ่งเราก็ถึงแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันเราก็เสียใจไม่น้อยกว่าก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหนีกันไปไหนครับเพราะว่านักฟุตบอลยังไม่ท้อเลยครับแล้วก็ต้องสู้กันยันถึงที่สุดครับเพราะมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองอะไรเงี้ยครับเพราะเชียงรายยูไนเต็ดส่วนใหญ่มันจะเป็นม้าตีนปลายตลอดเลยครับมันก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับตาเมย์แล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดเดลี่ค่ะวันนี้นะคะเมย์พาเพื่อนๆชาวกวางซงนะคะมาดูบรรยากาศการซ้อมของนักเตะชาวเชียงรายยูไนเต็ดกันค่ะไปดูกันเลยรู้สึกดีใจที่ได้เล่นกับชัยนาทแล้วเป็นเกมที่โชว์ผลงานได้ดีได้ Man of the Match ก็เป็นสิ่งที่ดีใจครับผมกับชัยนาทนะครับก็เกมไปเยือนครับก็ถือว่ามันเป็นเกมนัดที่3ภายในสัปดาห์เดียวของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าแข่งอาทิตย์นึงแข่งกัน3เกมครับแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ได้1แต้มมาจากนัดเยือนก็ถือว่าก็โอเคสำหรับทีมครับก็มันได้แต้มมานัดนอกบ้านก็ในส่วนตัวครับก็ถือว่าพอใจครับเพราะว่าบอลลีกก็คือเป็นลีกแข่งการที่จะเก็บแต้มก็ได้มาแต้มนึงในนัดเยือนถือว่าโดยส่วนตัวก็พอใจก็มันเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็มันเกมไวแล้วก็แต่มันก็ดวงไม่ดีมั้งครับแต่เราก็เล่นดีอยู่เลยว่าดวงไม่ค่อยดีครับI don't feel good. I in the last night in the game, I don't feel good in the game, and I think it's better put one player fresh, player new to help him more, because if I'm not, I feel something bad in my butt, and I see the leaves, and I think it's best to better one player new, fresh to help more the team because it's very strong game. But it's happy. I'm not first and not last player happy this in the situation like that. But I training now. I feel good and I'm better now. And this only one small problem for me. ครับก็ถือว่าช่วงที่เขาขอเป็นตัวนะครับก็เกิดจากที่ว่าคืนก่อนแข่งนะรู้สึกว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับรู้สึกนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยทำให้ก็เกิดลงไปเล่นปุ๊บมีอาการที่ว่าเหนื่อยล้าผิดปกติแล้วก็เกิดอาการขึ้นไส้มาหัวอะไรต่างๆครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าก็คือเขาก็เลยตัดสินใจคิดว่าก็ต้องให้เกียรติกับผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายสภาพความฟิตอะไรที่ดีกว่านะครับลงไปเล่นร่างกายที่สดกว่าก็น่าจะดีกว่านะครับดีกว่าที่ให้ตัวเขาฝืนเล่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้เกิดกับตัวเขาเองด้วยนะครับก็เกิดกับผู้เล่นบางคนเช่นกันนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าก็วันนี้กลับมาซ้อมก็ถือว่ารู้สึกดีแล้วครับก็รู้สึกกลับมาปกติครับ last week I physic I'm sorry to challenge the supporter yeah, but now condition is goodOkay. ครับก็เขาก็ชับก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็มีอาการป่วยนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ครับอันนี้ผมเสริมให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งตรงก็เขาก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็กลับมารู้สึกดีนะครับแต่เช่นกันก็อยากจะขอโทษนะขอโทษแฟนบอลที่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้ในเกมที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ก็กลับมารู้สึกปกติแล้ว
ค่ะเป็นไงบ้างคะกับบรรยากาศการซ้อมของนักเตะชาวเชียงรายยูไนเต็ดของเรานะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแต่นักเตะของเราก็ยังสู้นะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ขอฝากชาวเชียงรายยูไนเต็ดทุกท่านนะคะร่วมเป็นกำลังใจนะคะเชียร์พวกเราชาวเชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะคะ